ตรงที่การเมืองเดินหน้าเข้าไปสู่การเลือกตั้งนะคะต้องบอกว่ากฎระเบียบของกรกตภายในเงื่อนเวลา180วันเนี่ยมันถือได้ว่ามีความสําคัญมากนะคะคเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปทําในสิ่งที่ กกตห้ามไม่ให้ทำเนี่ยก็จะถือได้ว่าผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะมีผลเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ได้ล่าสุดมีรายงานว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมจัดสัมมนาเพื่อติวเข้มกฎเหล็กของกกตเลยเนะคะว่า180วันเนี่ยสรุปแล้วว่าในส่วนของสสเขาทําอะไรได้พรรคการเมืองทําอะไรได้หรือว่าอะไรที่ทําไม่ได้ คุณองอาจคล้ามไผ่บูนนะคะประธานสสพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าเดี๋ยวในวันที่1และสองตุลาคมเนี่ยนะคะก็คือในวันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยทางประชาธิปัตย์จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกระบี่ถามว่าไปทําอะไรคุณองอาจบอกว่าไปเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาเลือกตั้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเรน็วๆนี้แล้วก็จะไปซักซ้อมทําความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่กกตน,นกําหนดออกมาซึ่ง ทางกกตเน,นี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีการพูดคุยร่วมกับพักประชาธิปัตย์สำหรับกกตจังหวัดคือไปถามเลยว่าในส่วนของจังหวัดกระบีเนี่ยกกตจังหวัดว่ายังไงบ้างแล้วก็บีบกับบรรดาสสเลยนะคะให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยสรุปออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นระเบียบของพักเลยส่วนใครที่สงสัยก็จะได้สอบถามไปยังฝ่ายกฎหมายที่เตรียมเอาไว้ได้ครับคือจริงๆเนี่ยฮะ,ะอย่างที่บอกนะครับว่าการเป็นสสหรือว่าจะเป็นผู้ว่าผู้ว่าที่ผู้สมัครเนี่ยนะ ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยลงไปช่วยเนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาข้าวเอาของไปให้เพียงอย่างเดียวมันม,มีวิธีการช่วยเยอะแยะเอาแรงไปเอ,เอาแรงไปหรือว่าเช่นชาวบ้านน้าท่วมอยู่ใช่ไหมอยู่ลึกๆเนี่ยออกมาข้างนอกไม่ได้ท่านเอารถเนี่ยนะฮะรถท่านก็เอารถไปเนี่ยไปเอาชาวบ้านออกมาช่วยบรรทุกข้าวของที่บรรดาคนอื่นบริจาคไปส่งให้หแบบเนี้ยก็ได้ก็ไม่ใช่ของตัวเองเราไม่ได้ใช้เงินหรือสิ่งของไปให้เขานะครับคือ ผมเชื่อว่ากกตเขาก็แยกออกนะเหมือนอาสาสมัครเวลาเขาไปช่วยเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไปช่วยเนี่ยเขาไม่ได้มีข้าวมีของไปช่วยนะเขาเอาแรงเอากําลังไปช่วยนะก็แบบนี้ท่านก็ไปเป็นอาสาสมัครช่วยเขาได้หรือท่านลงไปเห็นแล้วพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยมันเดือดร้อนท่านก็ประสานมาอย่างหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยในการที่จะให้ไปช่วยค่ไอ้นี่ก็เป็นการได้ช่วยนะใช่นะท่านประสานมายังกระทรวงมหาดไทยท่านตอนนี้ไม่มีส้วมเลย กระทรวงมหาดไทยช่วยหน่อยได้ไหมเอาซวบลงไปให้ประสานกับหน่วยงานราชการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบนี้ก็ทําได้ครับมันไม่จําเป็นที่ว่าต้องขนข้าวขนของไปให้เพียงอย่างเดียวในขณะที่ทางด้านคุณสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยน,นะครับพอกะกะตเนี่ยเขาอธิบายกฎระเบียบต่างๆเนี่ยบอกเข้าใจแล้วนะฮะ แต่ว่าสิ่งสาคัญมากกว่านั้นเนี่ยที่กกตจะต้องรีบทำเนี่ยคือการแบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้ง400เขตเนี่ยเอาให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมเพราะว่าว่าที่ผู้สมัครหน้าใหม่เนี่ยจะเสียเปรียบเจ้าของพื้นที่เดิมเนื่องจากไม่รู้ว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยที่จะลงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาขีดเอาไว้ตรงไหนอขอแบ่งเขตให้ชัดๆหน่อยแล้วกันจะได้ลงไปพื้นที่เนี่ยได้ถูกต้องไม่เป็นไรคุณสุรานันท์เขายังไม่แบ่งเขตท่านก็ช่วยไปเตะนะฮะประชาชนเดือดร้อน ท่านช่วยไปเลยนะฮะเดี๋ยวแบ่งเขตเนี่ยแล้วค่อยว่ากันคือกําลังคิดอยู่ว่าอ๋อถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขตเราเราไม่ช่วยท่านจะไม่ช่วยเหรอถ้าไม่ใช่เขตเราเราไม่ช่วยเออจริงจริงจริงแล้วสสเป็นผู้แทนประชาชนนะคะส่วนทางด้านของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรวันนี้โพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการออกประกาศของกกตนั่นแหละหนึ่งในข้อความแล้วก็เงื่อนไขในการออกประกาศของกกตก็คือการกําหนดเรื่องของป้ายนะคะมันก็จะมีหลายแบบหลายขนาด วางได้จุดไหนอะไรยังไงแต่ว่าคุณสมชัยศรีสุธิยากรเนี่ยบอกว่ามันยังมีช่องโหว่อยู่นะคะมันยังมีช่องโหว่ก็คือว่าคือมีแต่ข้อห้ามแล้วฝ่าฝืนบทลงโทษทำยังไงถ้าเกิดว่ากกตไม่กำกับไม่มีบทลงโทษอะไรเนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว่ได้เพราะฉะนั้นทางกกตเองเนี่ยควรที่จะต้องอธิบายมาให้มันละเอียดมากกว่านี้อย่างเช่นการติดป้ายขนาด1.3คูณ2.45เมตร ทำได้สองเท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้งทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือมันยังไม่แบ่งเขตเลือกตั้งอะ่ะแล้วจะทราบได้ยังไงว่าต้องใช้ป้ายในจํานวนเท่าไหร่เพราะว่ารู้ขนาดมาแล้วถ้ารู้พื้นที่หรือว่าเขตเนี่ยเขาก็จะคำนวณได้ว่าจะต้องทำป้ายจำนวนเท่านี้เท่านี้แต่มันก็จะติดปัญหาตรงนี้อีกที่มันยังมีช่องโหว่หรือว่าป้ายขนาด A3 ที่ผลิตได้10เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งปัญหาก็คือที่ผ่านมาเนี่ย จุดที่เอาไว้ติดได้เนี่ยนะคะมันก็มีปัญหาเรื่องนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทางกกตเนี่ยใส่รายละเอียดพวกนี้เข้ามาเพิ่มเติมด้วยครับในขณะที่พรุ่งนี้ครับเวลาสิบนาฬิกาคุณสีสุวรรณจันยานั้นจะไปยื่นชี้บอกแสกกตตรวจสอบกรณีพักภูมิใจไทยนั้นเนี่ยไปจัดทําป้ายหาเสียงแล้วก็ติดตั้งหลายพื้นที่ทั่วประเทศว่าเป็นไปตามระเบียบที่กกตกาหนดด้วยหรือไม่ครับอืมพรุ่งนี้10บโมงใช่ไหมคะครับ คุณศรีสุวรรณก็กระโดดงับทุกประเด็นนะฮะอนทินท้ายนิดหนึ่งคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะคะวันนี้เนี่ยก็มีการถแถลงแล้วก็โชว์ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาลเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับเม็ดเงินที่มันสามารถจับต้องได้เกษตรกรเนี่ยนะคะมีรายได้พุ่งถึง11ง่งวดติดต่อกันเลยทีเดียวนะ,ะคะวันนี้นั่งเรียงแถวแล้วก็ประกาศแบบนี้เลยค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือทั้งหมดของท็อปบ3วันนี้แล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ